เอ๊ะเขาบอกว่ารักษาโรคได้ก็ต้องไล่บ่อแต่ว่ามันไม่ออกจะมีประดานต้องดูดมากเป็นน้ำด่าดูดขึ้นมาเป็นน้ำแร่จริงๆเราก็ดีชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ่อน้ำโซดาอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งเป็นข่าวฮือฮามากเลยทีเดียวตอนนี้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมแล้วก็หลั่งไหลกันมาดูนะคะแต่ตอนนี้ข่าวที่ว่านำน้ำไปดื่มได้นี่ตอนนี้ระงับก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปเที่ยวชมรอบๆก่อนว่ามันเป็นยังไงถึงมีข่าวฮือฮาออกมาที่ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนั้นเขาหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมแล้วก็หลั่งไหลกันมาดูนะคะป้าได้ข่าวมานี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจนะเพื่อนว่าเอ๊ะเขาบอกว่ารักษาโรคได้ค่ะก็คือแต่ว่าเขาบอกแต่ก็ยังไม่มั่นใจมาในชีวิตได้เคยเห็นไหมที่ว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เคยเห็นเลยอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยอ๋อลุงก็ไม่เคยเห็นน้ำที่พุ่งออกมาอย่างนี้เลยประดานต้องดูดมากจนน้ำจะตายดูดขึ้นมาลุงคะโทษทีอายุเท่าไหร่แล้วคะ65แล้วอ๋อยังไม่เคยเห็นเลยอ๋อพอมาถึงนี้ก็ตื่นเต้นบ่อพลอยอ๋ออยู่บ่อพลอยคนบ่อพลอยนี่แหละแต่ก็ไม่เคยเห็นใกล้ๆแค่นี้อ๋อค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่มีคนเขาพบนะคะบ่อน้ำโซดาซึ่งมีคนเขาไปชิมแล้วเขาบอกว่ารสชาติคล้ายๆโซดาที่เปิดไว้สักระยะหนึ่งก็จะมีความซ่านะคะยังไงเราต้องรอจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนนะคะว่าเขาสำรวจออกมาแล้วมันไม่มีพิษไม่มีโทษต่อร่างกายแล้วเขาประกาศออกมาว่าให้สามารถนำไปดื่มได้แต่ตอนนี้ก็มีผู้คนนั้นหลั่งไหลแล้วก็มีความตื่นเต้นที่จะมาดูแล้วก็บางท่านเนี่ยก็นำแกลลอนนำขวดน้ำมากรอกนะคะแต่ก็ต้องผิดหวังแต่ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เห็นค่ะสวัสดีค่ะครับมาจากที่ไหนคะพี่จากอำเภอแดนบางคำแล้วคุณพี่ทราบข่าวได้ยังไงดูข่าวเมื่อคืนครับอ๋อดูข่าวเมื่อคืนนะคะค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเห็นนะคะก็แปลกดีครับก็แปลกดีค่ะว่าถ้าเกิดน้ำออกอย่างนี้จริงๆไม่หยุดเลยอ่ะชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำทำพืชไร่ทำเกษตรค่ะแล้วก็ไม่อดน้ำครับค่ะเป็นน้ำแร่จริงๆเราก็ดีเลยครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมคะตรงบริเวณนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาสามารถที่จะขุดบ่อบาดาลได้ก็ถือว่าเป็นอีกลูกหนึ่งนะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อไปถึงอีกลูกหนึ่งค่ะซึ่งจุดตรงนู้นนะคะจะเป็นที่น่าสนใจของผู้คนมากมายเลยนะคะแต่น้ำนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นสีขุ่นๆอยู่นะคะยังไงเราต้องรอการสำรวจจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนนะคะว่าจะสามารถดื่มได้หรือว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายบ้านก็ต้องบาดาลมันไม่เอากันสวัสดีค่ะพี่คัทอยู่ที่ไหนคะถึงมาดูนะคะบ่อพลอยครับอยู่บ่อพลอยก็ในก็คือในพื้นที่ไม่ห่างไกลพี่ที่บ้านนี่เคยขุดเคยเจาะบ่ออย่างนี้ไหมคะก็ต้องไล่บ่อแต่ว่ามันไม่ออกอย่างนี้อ๋อไม่ออกอย่างนี้อ๋อใช้สมาร์ทดูขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะมีตาน้ำหรือเปล่าตาน้ำค่ะวันนี้ไม่ได้ค่ะมาตาเดียวมาจังไงจะไม่ได้จัดธรรมดาก็ไม่เคยเจอแบบนี้อ๋อแสดงว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่ปกติเนี่ยจะไม่แรงขนาดนี้จะน้ำจะไม่ออกขนาดนี้อ๋อตอนนี้ไม่มีเลยแสดงว่าเป็นจุดแรกที่พี่เคยเจอใช่ไหมคะเจอนี่แหละอ๋อที่ธรรมดูดมาที่เคยเจอแล้วก็เคยเห็นที่ว่าน้ำมันออกเยอะขนาดนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นการยืนยันจากพี่ที่เขาอยู่ใกล้ในบริเวณนี้พื้นที่นี้นะคะอ๋ออันนี้คือที่แรกที่เราเคยเห็นนะคะไม่มีคือจังหวัดตากจะมีที่ที่แรกอ๋อค่ะจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะซูมใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าน้ำตรงนี้นะคะโหเป็นฟอง
แบบว่าซ่าเหมือนโซดาจริงๆนะคะเนี่ยเห็นหลายๆท่านเห็นไหมคะว่ามันจะมีฟองนะคะที่ดันขึ้นดันขึ้นนะคะเนี่ยค่ะฟองนี่แน่นเลยเป็นแก้วเตรียมขวดมาอบเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะดินนะคะที่เขาขุดขึ้นมาจากบ่อน้ำนะคะค่ะพื้นที่นี้นะคะก็อยู่ติดกับอำเภอบ่อพลอยและก็อำเภอห้วยกระเจ้าสำหรับท่านใดที่เห็นข่าวแล้วอยากจะมาเที่ยวมาถ่ายรูปก็สามารถมาท่องเที่ยวได้แต่ยังไม่สามารถที่จะนำน้ำไปดื่มได้จนกว่าจะมีการประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของเราด้วยนะคะ